ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่องค์การเภสัชกรรมผลักดันให้ประชาชนนำมาใช้ป้องกันหรือรักษาควบคู่ทดแทนยาแผนปัจจุบันโดยจัดทำแผนการสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนทางด้านผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรตอนนี้เราดึงเอาคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรในระดับประเทศเรามีผู้เชี่ยวชาญด็อกเตอร์อะไรจากเยอรมันเข้ามาร่วมในทีมแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่เรากำลังเริ่มดำเนินการครับแต่ว่ามันคงต้องใช้เวลาเพราะต้องใช้เวลาในการทดสอบนี่ถ้าเอายาที่มันมีผลต่อการเสียชีวิตคือรักษาถูกรอดรักษาไม่ถูกตายเนี่ยอันนี้ต้องดูอย่างละเอียดจริงๆนะครับผลงานวิจัยเป็นระบบทดสอบประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้มาตรฐาน GMP เน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาเดียวและสารสกัดจากสมุนไพรต้นตำรับเช่นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD อาทิเบาหวานความดันโรคมะเร็งและกลุ่มยาพื้นฐานเช่นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณรวมถึงยากลุ่มกำพร้าขาดแคลนคือเวลาใช้สมุนไพรเนี่ยนะครับทั้งโลกเนี่ยใช้อยู่2หลักคือหลัก alternative กับ complementary แยกกันนะครับcomplementary แปลว่าอะไรแปลว่ารักษามะเร็งตามหลักสมัยใหม่ไปแล้วกินยาสมุนไพรเสริมเช่นแอนตี้ออกของเราเนี่ยตอนนี้มีคนเอาไปรักษาร่วมกับรักษาโรคมะเร็งคนไข้ก็บอกดีขึ้นผมยังไม่เคลมเพราะยังไม่มีผลทางการศึกษาทางวิจัยการรักษาโรคทาลัสซีเมียก็มีคนเอาแอนตี้ออกไปร่วมรักษาด้วยล่าสุดองค์การเภสัชกรรมทำแผนดำเนินงานด้วยงบประมาณ717ล้านบาทที่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีเพื่อก่อสร้างโรงงานสกัดสมุนไพรครบวงจรขณะที่ยังมีสมุนไพรอีกหลายรายการที่รอขึ้นทะเบียนยาและมีแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดขิงสำหรับแก้อาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดรวมถึงการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ในผลิตภัณฑ์สารสกัดกระเจี๊ยบแดงเป็นต้นพร้อมกันนี้ยังยกระดับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติให้มีคุณสมบัติเป็นยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูงตามนโยบายสมุนไพรของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงทางด้านยาและผลิตยาให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลในประเทศพร้อมกับเป็นเป้าหมายใหม่เดินหน้าขยายตลาดยาวัคซีนในต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ที่ประกอบด้วยเวียดนามลาวกัมพูชาและเมียนมาเพื่อสร้างรายได้และการเติบโตให้แก่องค์กรเภสัชกรรมทั้งช่วยรัฐประหยัดงบประมาณในการนำเข้ายาแผนปัจจุบัน